เข้มงวดก็ตามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังพบผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่จับผู้นำพาพร้อมกับแรงงานชาวเมียนมา17คนขณะที่ลักลอบเดินทางมาจากชายแดนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเข้าจังหวัดพื้นที่ชั้นไหนค่ะทหารร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับนายสิริชยัยเฟื้องฟูและแรงงานชายหญิงชาวเมียนมา17คนขณะที่หลบอยู่ในตู้ผ้าใบาบนรถกระบะบนถนนระหว่างบ้านแม่กุหลวง บ้านขาลาดหมู่ที่1ตําบลแม่กูอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการตรวจสอบนะคะทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีเอกสารติดตัวจึงควบคุมตัวไปสอบสวนตรวจหาเชือ้อโควิด -19 และแดําเนินคดีตามกฎหมายสอบสวนผู้นําพาให้การนะคะว่าถูกว่าจ้างให้มารับแรงงานดังกล่าวโดยนัดเจอกับผู้ว่าจ้างบร,ริเวณร้านค้าสะดวกซื้อพื้นที่ชายแดนอําเภอแม่สอดและก็นําพาไปส่งยังโรง,งงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดชันใน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับผู้ร่วมขบวนการและเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีผู้ลักลอบเข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจนำเชื้อโควิด -19 เเข้ามาแพร่รบะบาดได้ค่ะ